สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับทดสอบเครื่อง Hybrid Inverter ระบบหม้อแปลงนะครับตัวนี้เป็นของ LV Top Sun นะครับลูกค้าส่งมาด้วยอาการเอาท์พุตมันเพี้ยนนะครับขึ้นออกมาเนี่ยมันไม่เป็นสายเวฟเลยออกมาขึ้นมั่วซั่วไปหมดนะครับทั้งความถี่สูงความถี่ต่ำปนกันออกมานะครับปกติแล้วเครื่องอินเวอร์เตอร์ที่เป็นระบบเพียวสายเวฟขึ้นมันจะต้องออกมาแบบนี้นะครับนี่แหละนะครับคลื่นที่เขาเรียกว่าเพียวไซเวฟนะครับแต่ก่อนหน้านี้มันยึกยือเต็มไปหมดเลยความถี่สูงต่ำปนกันออกมามั่วซั่วไปหมดเนื่องจากว่าระบบฟิลเตอร์ด้านในมันมีปัญหานะครับบอร์ดบนมีปัญหาฟิลเตอร์คาปาบวมมานะครับก็เปลี่ยนอุปกรณ์ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับรุ่นนี้มี MPPT ด้านในนี่นะครับตอนนี้ก็ทดสอบ MPPT ด้วยกำลังชาร์จไปใช้ไปนะครับโหลดอยู่ที่ 18% นะครับแรงดันออกปกติ220โวลต์นะครับกินกระแสฟังแผงเนี่ยนะครับลิมิตไว้ที่3แอมป์แรงดัน60โวลต์นะครับส่วนฟังแบตตอนนี้กินอยู่ประมาณ10กว่าแอมป์นะครับนี่17แอมป์50โวลต์นะครับที่เห็นกระแสมันวิ่งขึ้นวิ่งลงเพราะว่าฝั่ง MPPT นะครับเราจ่ายด้วย Power Supply มันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงบ้างบางจังหวะเพื่อตรวจสอบค่าพลังงานสูงสุดนั่นเองเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ก็ไซเวฟออกเอาท์พุต50เฮิรตซ์นิ่งๆนะครับสวยงามเส้นคมกริบเลยนะครับแรงดันเอาท์พุตนะครับรุ่นนี้219โวลต์นะครับโหลดอยู่ประมาณ970กว่าวัตต์กินกระแส 4.4 แอมป์นะครับฝั่งเอาท์พุตนะนี่โอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ลูกค้าที่ติดตามดูอยู่หรือ FC ที่ติดตามดูอยู่นะครับใครจะส่งอินเวอร์เตอร์ระบบโซลาร์เซลล์อะไรพวกนี้มาซ่อมนะครับก็ติดต่อผมได้ที่เบอร์โทรที่ผมลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับหรือว่าเบอร์โทร0924712943ใครฟังไม่ทันนะครับผมลงเบอร์โทรไว้ให้แล้วใต้คลิปวิดีโอลองไปดูกันได้พร้อมที่อยู่จัดส่งซ่อมต่างๆลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่นะครับก่อนที่จะส่งมาซ่อมเนี่ยให้ติดต่อมาคุยกันก่อนโทรมาคุยหรือว่าให้แอดไลน์หรือทักอินบ็อกซ์มาคุยกันก่อนนะครับคุยรายละเอียดก่อนคิวนานไหมเครื่องประเมินซ่อมประมาณเท่าไหร่รุ่นไหนรับไหมอะไรประมาณนี้ให้โทรมาคุยกันก่อนหรือแอดไลน์มาคุยกันก่อนอย่าเพิ่งส่งมานะครับบางครั้งนะครับลูกค้าส่งมาเองโดยที่ไม่ติดต่อมาเลยนะครับเวลาโทรกลับบางทีโทรติดบางทีเบอร์ใส่มาผิดอะไรอย่างเงี้ยว้าวุ่นกันใหญ่นะครับหาเจ้าของไม่เจอก็หลายเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะส่งงานมาซ่อมให้ติดต่อมาก่อนนะครับให้ติดต่อมาก่อนนะถ้าส่งมาเองโดยที่ไม่ติดต่อมาก่อนนะครับระวังอาจจะถูกดองงานนะครับดองไว้เป็นเดือนก็มีเพราะว่าหาเจ้าของไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นให้ติดต่อมาก่อนนะโอเคก็ประมาณนี้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ